สิริกัญญาลั่นเสนอเองเท่งณัฐพงศ์นั่งหัวหน้าพรรคประชาชนปัดดีลลับเลี่ยงชนอิงการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 14:14 น.สิริกัญญาปัดดีลลับไม่เลือกตัวเองเพราะหวั่นชนอุ้งอิงพร้อมแก้ข่าวไม่อยากเป็นหัวหน้าพรรคเผยเป็นคนเสนอชื่อณัฐพงศ์เองเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารไทยซัมมิตนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมพรรคว่าเมื่อวานนี้วันที่8สิงหาคมตอนกลางคืนเราได้เริ่มต้นกระบวนการภายในส่วนของส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลซึ่งมีการหยั่งเสียงผู้รับรองว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการของที่ประชุมใหญ่ในวันนี้เมื่อวานนี้ในการเสนอชื่อมีการเสนอชื่อนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวและผู้ที่เสนอชื่อคือตนเองย้ำว่าตนไม่ประสงค์จะลงแข่งขันตำแหน่งหัวหน้าพรรคตั้งแต่ต้นและตนก็เป็นคนเสนอชื่อนายณัฐพงศ์ด้วยความมั่นใจนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ามั่นใจว่านายณัฐพงศ์มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ที่จะสู้เลือกตั้งในปี2570ด้วยความที่นายณัฐพงศ์เป็นคนที่ครบเครื่องตั้งแต่เป็นส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อและบริหารงานเบื้องหลังของพรรคในสายเทคโนโลยีและเป็นคนทำระบบต่างๆมีส่วนร่วมบริหารพรรคทำให้ตนและเพื่อนสมาชิกมั่นใจให้เสียงสนับสนุนในการรับรองนายณัฐพงศ์เมื่อคืนที่ผ่านมาขอโอกาสนี้แก้ข่าวว่าตนไม่ได้ต้องการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อถามว่าสาเหตุที่ไม่เลือกกลส.สิริกัญญาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เพราะมีดีลลับหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปชนนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเรามุ่งโฟกัสไปที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปตนมีภารกิจหน้าที่ทำงานลงลึกเรื่องนโยบายต้องพัฒนานโยบายต่อทำงานหลังบ้านสร้างมาตรฐานพรรคประชาชนและส.ส.พรรคประชาชนสืบทอดมาตรฐานเดิมตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลรักษาไว้เป็นอย่างดีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เต็มใจรับจึงควรอยู่ในฐานะที่เป็นมือไม้ซัพพอร์ตหัวหน้าพรรคคนต่อไปไม่ได้มีคุยเรื่องปะทะหรือหลีกเลี่ยงการปะทะกับใครแต่อย่างใด โปรจีนกด3อันเดอร์พาขึ้นรั้งที่6ร่วมแพตตี้ฟอร์มกระเตื้องกอล์ฟโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 23:06 น.โปรจีนอัธยาธิติกุลออกสวิงร้อนแรงกด3อันเดอร์69ขึ้นมารั้งอันดับ6ร่วมขณะที่แพตตี้ทำ1อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ29ร่วมโปรจีนอัธยาธิติกุลและแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจเป็น2นักกอล์ฟสาวไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยในกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเมื่อวันที่8สิงหาคมเป็นการออกรอบวันที่2สำหรับการออกรอบวันแรก2สวิงสาวไทยทำผลงานได้น่าพอใจอัธยาจบอีเวนต์พา72อยู่ที่อันดับ13ร่วมขณะที่ปภังกรทำ4โอเวอร์76อยู่อันดับ40ร่วมและเมื่อจบวันที่2ปรากฏว่าอัธยาเค้นฟอร์มร้อนแรงทำ3อันเดอร์พา69ขึ้นมาอยู่อันดับ6ร่วมตามหลังผู้นำ5สโตรกส่วนปภังกรพลาดหลุดโบกี้ในหลุมสุดท้ายทำสกอร์1อันเดอร์พา71รวม2วัน3โอเวอร์พา147ขึ้นมารังที่29ร่วมส่วนผู้นำในรอบที่2เป็นของมอร์แกเน่เมตไรโปรสาวจากสวิตเซอร์แลนด์วันเดียวทำ6อันเดอร์พา66รวมสกอร์2วัน8อันเดอร์พา136ขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวขณะที่เซลินบูติเย่นักกอล์ฟเจ้าภาพฝรั่งเศส
ผู้นำในวันแรกหลุดฟอร์มทำ4โอเวอร์พา76สกอร์รวม3อันเดอร์พา141หล่นมาอยู่อันดับ6ร่วมขณะที่อันดับ2เป็นของหญิงรัวหนิงโปรกอล์ฟจากจีนที่ทำวันเดียว7อันเดอร์พา65สกอร์รวม7อันเดอร์พา137ส่วนอันดับ3เป็นของลิเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์ทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม2วัน5อันเดอร์พา139โสพลพราดรชิงเก้าอี้รองประธานสภาสฤทธิ์พงษ์ชี้เหมาะทั้งคู่รอผู้ใหญ่พอทอเคาะการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 11นาฬิกา47นาทีสฤทธิ์พงษ์ชี้โสพลพราดรเหมาะสมทั้งคู่นั่งรองประธานสภาคนที่1เผยให้ผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทยตัดสินจะเลือกใครส่งชื่อให้สภาโหวตวันที่14สิงหาคมนี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่างลงและคาดว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้โควต้านี้ว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตามที่ปรากฏชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและนายโสพลสารัมย์ส.ส.บุรีรัมย์นั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นมองว่าเป็นรายชื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่บนบัลลังก์ได้ทั้งสองคนแล้วแต่ลีลาที่แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ให้เป็นมติของผู้ใหญ่ว่าจะเลือกผู้ใดนายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วพรรคลำดับที่สองจะได้รองประธานคนที่หนึ่งซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรคแต่นั้นจะต้องร่วมกันจับตาดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าจะวินิจฉัยกรณีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีอย่างไรนายกรัฐมนตรีจะได้ไปต่อหรือไม่และจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าส่วนที่จะสลับเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สองนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนั้นการจะสลับเก้าอี้จึงทำไม่ได้อย่างไรก็ตามในการประชุมวิปรัฐบาลวันที่13สิงหาคมนี้จะพิจารณาเคาะรายชื่อก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14สิงหาคมเพื่อเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคาดว่าการเสนอรายชื่อรองประธานสภาจะไม่มีคู่แข่งเพราะเป็นเรื่องที่คุยกันมาแล้ว